นางคิดว่าเจ้าทำถูกก็จะช่วยเจ้าเจ้าทำลายหอโคมไฟข้าข้าแค่ไม่อยากให้มือของเจ้าต้องเปื้อนเลือดของชาวช้างอันหัวหน้าปู่เหลียงเหรินเป็นงานสกปรกคนทั่วไปทนได้ไม่ถึง3ปีแต่ข้าทนถึง9ปีตอนข้าใกล้สิ้นหวังสิ่งเดียวที่ข้านึกถึงก็คือธงของกองแปดที่ตั้งตรังงานธงที่เจ้าปกป้องผู้ถือธงเสียวกุยข้าไม่ยอมแพ้ก็เพราะเจ้าเจ้าทำแผนข้าพังแล้วยังจะหลอกข้าข้าอยากให้เจ้ามีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความผิดวันที่เจ้ากับเหล่าเหวินตายก็ไม่มีเสียวกุยอีกแล้วลงมือเลยเพื่อน